ไอ้ทำไมต้องใช้เกือบ40 บาทลงพลังงานอย่างนี้สิก็ลองคิดดูเนี่ยมันจะไหวไหมเราตายเนี่ยเป็นจริงด้วยค่ะติดแก๊สคนละเป็นหมื่นแต่พอเข้าพอติดแก๊สขึ้นราคาเป็นการฉวยโอกาสไหมพอค้าขึ้นราคาเราว่าฉวยโอกาสแต่รัฐบาลขึ้นราคาเราจะว่าพลังงานเนี่ยจากภาคครัวเรือนแล้วก็ SME ซึ่งไม่เป็นธรรมครับงั้นถ้าจะปรับขึ้นราคาอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำประชาพิจารณ์ทั้งประเทศนะครับแล้วเราสามารถทำไมประชาชนใช้ของราคาแพงแก๊สราคาแพงจริงนะครับแพงนะครับและจากการที่ผมสอบถามไปที่กระทรวงพลังงานแล้วนะครับมีนโยบายที่จะเลื่อนระยะออกไปนะครับนั่นคือตั้งภาคครัวเรือนภาคขนส่งออกไปจนฝ่าจะหามาตรการมารองรับเพื่อลดภาระและบรรเทาค่าของชีพทั้งทุกประเทศและก็จังหวัดชลบุรีว่าวันนี้เรามาเพื่อการแสดงออกนะฮะพวกเราคงจะมารวมตัวกันอีกใช่ไหมครับใช่วันนี้เราครับขอบคุณ